สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัจฉริยะขาดเลื่อนปิดคดีแตงโมเตรียมเปิดหลักฐานใหม่อาจมีตำรวจถูกเด้งความคืบหน้าล่าสุดคดีของดาราสาวแตงโมภัทรธิดาพัชรวีรพงศ์จากที่แรกคาดว่าจะปิดคดีภายในสัปดาห์หน้าดูเหมือนอาจจะต้องเลื่อนออกไปเพราะนายอัจฉริยะเตรียมเปิดหลักฐานใหม่ในวันที่20เมษายนนี้บอกหลักฐานนี้จะทำให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1โดนย้ายได้เลยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เตรียมเปิดหลักฐานใหม่คดีของแตงโมซึ่งหลักฐานชิ้นนี้นายอัจฉริยะบอกว่าหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หากตำรวจไม่สามารถตอบคำถามได้จะทำให้สังคมหมดความน่าเชื่อถือในการทำสำนวนของตำรวจชุดนี้อย่างแน่นอนและเชื่อว่าหากเปิดออกมาจะต้องเลื่อนเวลาการปิดสำนวนออกไปโดยนัดที่จะเปิดหลักฐานชิ้นนี้ในวันพุธที่20เมษายนนี้ที่โรงแรมในจังหวัดนนทบุรีซึ่งทางทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามนายอัจฉริยะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้รับคำตอบว่าหลักฐานที่มีอาจจะทำให้ต้องเปลี่ยนคณะพนักงานสอบสวนโอนย้ายสำนวนไปหน่วยงานอื่นทำคดีเลยและอาจทำให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1โดนเด้งด้วยเพราะหลักฐานชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าตำรวจมีการทำสำนวนช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องหาขณะที่ทนายเดชาทนายความของคุณแม่พันนิดาเมื่อทราบว่านายอัจฉริยะจะเปิดหลักฐานใหม่ก็บอกว่าอยากให้เปิดมาเลยว่าเป็นอะไรและจะทำให้ตำรวจต้องเริ่มสืบสวนใหม่จริงหรือไม่ที่สำคัญตำรวจมีพยานหลักฐานทุกอย่างครบแล้วสามารถไขข้อสงสัยได้พร้อมบอกว่าหลังตำรวจแถลงคดีเสร็จบรรดาคนที่ต่อว่าการทำงานของตำรวจว่าสร้างหลักฐานเท็จหรือช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือออกมาสร้างพยานหลักฐานปลอมต้องถูกดำเนินคดีตอนนี้มีอย่างน้อย 5-6 คนอาจจะมีทั้งส.ส.และอดีตตำรวจด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ